แล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาสอนภาษาเกาหลีนะแต่ว่าจะมาพูดกันในเรื่องที่มีหลายคนถามมานะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีสักทีเดียวนะแต่ว่าก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมใช้คำว่ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบค่าเงินไทยและเกาหลีนะครับผมนะคือหลายๆคนเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินที่แตกต่างกันของทั้งไทยและเกาหลีนะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรเท่าไหร่หรอกนะครับผมเพราะว่าคือมันอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับผมทีนี้ใครไม่รู้เนี่ยก็เดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้เอาละกันนะครับผมว่าจะมาบอกให้นะว่าค่าเงินของ2ประเทศนี้มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะส่วนใครที่รู้แล้วนะครับผมหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ฟังได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันถึงการเปรียบเทียบค่าเงินนะครับผมของไทยและเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกุลเงินกันก่อนดีกว่านะครับผมสกุลเงินของเกาหลีเนี่ยนะครับผมคำว่าสกุลเงินเนี่ยก็คือทงหวานะครับผมทงหวานะครับว่าสกุลเงินนะครับผมนะก็มาเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยเลยละกันนะครับผมสกุลเงินคือทงหวานะครับผมโดยสกุลเงินของเกาหลีเนี่ยนะครับผมจะมีหน่วยเป็นวอนนะครับผมจะมีหน่วยเป็นวอนส่วนสกุลของไทยก็คงไม่ต้องบอกนะก็มีหน่วยเป็นบาทนั่นเองเงินของเกาหลีเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับผม2ประเภทก็เหมือนบ้านเราเลยนะครับผมก็จะมีที่เป็นธนบัตรนะครับผมกับที่เป็นเหรียญนั่นเองธนบัตรในภาษาเกาหลีก็คือจีเพนะครับผมจีเพนะครับผมจะออกเสียงยากนิดนึงนะจีเพนะครับผมจีเพส่วนเหรียญนี่ก็คือทงจอนนะครับผมทงจอนนะครับผมทงจอนก็คือเหรียญ นะจริงๆก็ไม่ต้องห้องจำมากก็ได้นะครับผมเพราะว่าธนบัตรกับเหรียญเนี่ยจริงๆเราก็คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ารู้ไว้คร่าวๆนะครับผมซึ่งธนบัตรกับเหรียญเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดราคานะครับผมหลากหลายชนิดราคานะมาดูกันว่ามีชนิดไหนบ้างนะครับผมนะเริ่มจากเหรียญก่อนนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับผมโดยเหรียญเนี่ยจะมีอยู่ทั้งสิ้น6ชนิด6ประเภทนะครับผม6ประเภทก็คือไล่มาเลยตั้งแต่ต่ำสุดก็คือ1วอนนะครับผมไป5วอน10วอน50วอน100วอนแล้วก็500วอนนะครับผมนะนี่ก็มีคำเกาหลีเขียนมาให้แล้วนะครับผม1วอนก็คืออิวอนนะครับผมอิวอนนะครับผมอิวอนนะครับ5วอนก็คือโอวอนนะครับผม10วอนก็คือชิปวอนนะครับผมชิปวอน50วอนคือโอชิปวอนนะครับ100วอนก็คือแพ็ควอนนะครับผมแล้วก็500วอนก็คือโอแพ็ควอนนะครับนะอันนี้ก็คือเหรียญ6ชนิดของเกาหลีนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเหรียญ1วอนเหรียญ5วอนเหรียญ10วอนเนี่ยแทบไม่มีแล้วมั้งนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับผมว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะที่แบบว่าเอามาใช้กันนะครับผมไม่น่าจะมีแล้วนะที่จะเจอก็จะมี50วอน100วอน500วอนนะครับผม50วอนนี่ก็เหมือนไม่ค่อยจะได้ใช้กันสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมปกติก็จะเป็น100วอนกับ500วอนเนี่ยจะใช้กันเยอะนะครับผมเป็นปกติคราวนี้มาดูในส่วนของฝั่งธนบัตรบ้างนะครับผมฝั่งธนบัตรก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น4ชนิดราคานะครับผมก็จะมี 1,000 วอน 5,000 วอน 10,000 วอนแล้วก็ 50,000 วอนนะครับผมโดย 50,000 วอนนี่เพิ่งเป็นแบงค์ใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมนะ 1,000 วอนนี่ก็คือชอนวอนนะครับ 5,000 วอนก็คือโอชอนวอนนะครับ 10,000 วอนก็คือมันวอนนะครับแล้วก็ 50,000 วอนก็คือโอมันวอนนะครับผมนะในส่วนของเรื่องจำนวนเงินนะครับผมก็ลองไปดูในคลิปเก่าๆได้นะผมมีสอนไปแล้วนะครับผมทีนี้พอเรารู้รู้ชนิดค่าเงินของเกาหลีมาแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยกับเงินเกาหลีเนี่ยครับผมจะอยู่ที่1,000วอนเท่ากับ30บาทโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณนะเพราะว่าการที่ค่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ตรงตามเรทนี้ไปตลอดแต่โดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่1,000วอนต่อประมาณ30บาทนะครับผมทีนี้มันก็จะมีคำถามมาอีกว่าอ้าว
แล้วเราจะคำนวณยังไงแหละสมมุติว่าเราแบบเราจะแลกเราจะมีเงินสัก1,000 บาทเนี่ยเรามันจะตีเป็นเงินวอนได้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ต้องมีในเรื่องของสูตรการคำนวณนะครับผมสูตรการคำนวณมันก็เป็นสูตรที่เป็นค่าการโดยประมาณนะครับผมเช่นกันนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันก็คือไม่ได้ตายตัวสักทีเดียวนะครับผมโดยประมาณเนี่ยก็คือเงินวอนคูณด้วย 0.03 นะครับผมจะเท่ากับเงินบาทนะครับผมเงินวอนคูณด้วย 0.03 จะเท่ากับเงินบาทนะโอ้โหแค่เห็นว่าสูตรการคำนวณเนี่ยคูณด้วย 0.03 เนี่ยก็แทบจะเป็นลมแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้ 0.03 นี่มันจะคูณยังไงล่ะถูกไหมไม่ต้องแบบว่าทั่วๆไปหรอกคือแบบคนที่ชื่นชอบในการคำนวณเนี่ยยังงงเลยนะครับผมบางทีคูณด้วยจุดทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยนะครับผมอาจจะงงๆได้นะครับผมว่าคูณยังไงนะถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเนี่ยจะงงนะครับผมก็เลยจะมาบอกสูตรแบบง่ายๆนะครับผมสูตรการคำนวณแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่แบบผมก็จะใช้อยู่แล้วนะครับผมเวลาคำนวณเงินวอนนะครับผมเป็นเงินบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสูตรการคำนวณนะครับผมอย่างง่ายที่เอามาให้ดูกันนะครับผมในครั้งนี้ก็คือใช้หลักการดังนี้ครับผมตัด0หาร3แค่นี้เองนะครับผมตัด0หาร3นะครับผมตัด0หาร3มันเป็นยังไงนะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมตัวอย่างของสูตรการคำนวณสมมติว่าเราอยากรู้ว่า 1,000 วอนเนี่ยมันจะมีค่ากี่บาทนะ 1,000 วอนจะมีค่าประมาณกี่บาทใช้สูตรก็คือตัด0หาร3นะครับผมเพราะฉะนั้น 1,000 วอนเนี่ยเราตัด0ทิ้งไปก่อน1ตัวตัวหลังสุดนะตัด0ทิ้งไปนะครับผมก็จะเหลือ100ใช่ไหมแล้วก็หาร3นะครับผมก็จะตกที่ประมาณ33บาทนั่นเองนะครับก็ใกล้เคียงกับที่บอกไปตอนแรกก็คือ 1,000 วอนเท่ากับ30บาทโดยประมาณนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสูตรอย่างง่ายๆนะที่แบบว่าไม่ต้องมาคำนวณเป็นจุดตัวเลขทศนิยมอะไรมากมายให้มันปวดหัวนะครับผมหรือว่าเป็นเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะประมาณนี้ก็คือ 1,000 วอนจะเท่ากับ33บาทโดยประมาณนะครับผมหรือบางทีแล้วก็ปัดเป็นกลมๆก็คือ30ไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นนี่ครับ 50,000 วอนนะครับผม 50,000 วอนก็คือแบงค์ใหญ่สุดนะของเกาหลีนะครับผม 50,000 วอนนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้สูตรง่ายๆก็คือตัด0แล้วก็หาร3นะครับผมตัด0ตัวหลังทิ้งไปนะครับผมจาก 50,000 ก็จะเหลือ 5,000 นะครับแล้วก็เอามาหารด้วย3นะครับผมก็จะกลายมาเป็น1,800 บาทโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณนะผมไม่เขียนจุดไม่เขียนทศนิยมไม่เขียนเศษอะไรที่มันจุกจิกนะครับผมอันนี้คือโดยประมาณนะก็จะประมาณ 1,800 บาทนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับค่าเงินอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็คือสูตรการคำนวณอย่างง่ายนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะคำนวณแบบนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมก็ใช้วิธีคำนวณนี้แหละเพราะว่ามันจะง่ายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมถือว่าค่อนข้างเร็วนะเราคิดแบบไม่ต้องแทบไม่ต้องเขียนกระดาษอะไรก็ยังได้ด้วยซ้ำนะครับผมแบบเนี้ยคือเราเห็นตัวเลขลอยๆมาเราตัดศูนย์ทิ้งไปตัวหนึ่งแล้วก็หาร3นะครับผมยิ่งถ้าแบบว่าเป็นตัวเลขแบบว่า 30,000 วอนอย่างเงี้ยโอ้โหง่ายเลยนะ 30,000 วอนตัดศูนย์ใช่ไหมก็จะเหลือ 3,000 ใช่ไหมครับ 3,000 หาร3ก็จะเหลือ 1,000 บาทนะอย่างนี้เป็นต้นนะโดยประมาณนะครับผมเนี่ยก็คือเป็นการคำนวณแบบง่ายๆนะไม่ต้องไปเงินวอนคูณ 0.03 เนี่ยโอ้โหยุ่งยากนะครับผมปวดหัวแน่นอนนะครับสุดท้ายก็ฝากนิดนึงแล้วกันนี่อันนี้ให้จำกลมๆไปเลยนะครับผมง่ายๆนะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากคำนวณอะไรมากๆนะครับผมจำไปเลยกลมๆนะ100วอนจะคือเท่ากับ3บาทนะครับผม1,000วอนเท่ากับ30บาท10,000วอนเท่ากับ300บาท100,000วอนจะเท่ากับ 3,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่โดยประมาณนะครับผมแต่ว่าถ้าใครได้ไปเที่ยวเกาหลีหรือว่าได้ซื้อของที่เป็นเงินวอนเนี่ยก็จะค่อนข้างเจอแบบ 1,000 วอน 10,000 วอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำนะครับผมอาจจะเป็นด้วยเรื่องของราคาหรือว่าเป็นเรื่องของตัวธนบัตรเองก็ตามนะครับผมมันก็จะทำให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ถ้าจำกลมๆ ก็จะง่ายเราจำเงี้ยขึ้นใจได้ไปก่อนนะครับผมพอเวลาเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะง่ายเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเลขที่จะมาบอกไว้คร่าวๆพวกนี้จะต้องเจอบ่อยๆอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเจอแบบ1ล้านวอนมั่งก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ถ้าเป็น1ล้านวอนก็คือเพิ่มศูนย์อีกตัวนึงใช่ไหมครับเป็นประมาณ 30,000 บาทนะครับผมโดยประมาณอีกเช่นกันนะครับนะอันนี้ก็มาฝากกันนะครับผมในเรื่องของการเปรียบเทียบค่าเงินไทยเกาหลีนะครับผมหวังว่า
ก็จะได้รับความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากมากนะครับผมเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือขึ้นอยู่กับว่าจะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะครับผมหวังว่าดูคลิปนี้จบก็น่าจะรู้กันพอสมควรเลยนะครับผมนะยังไงสุดท้ายครับผมหากถูกอกถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็รบกวน Subscribe ด้านล่างได้เลยนะครับผมฝากกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ยังไงติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันศุกร์หน้านะครับผมแล้วเจอกันกับคลิปภาษาเกาหลีหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังไงก็รอตามชมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาครับผมขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ